มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนและได้รับบาดเจ็บอีก17คนจากเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงปืนหลายคนได้พากันก่อเหตุยิงกันในตอนแรงวันเสาร์แล้วนี้อยู่ในรัฐอลาบามาที่ตั้งอยู่บริเวณภาคใต้ของสหรัฐเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นอยู่ในเขตบันเทิงที่มีชื่อเสียงของนครเบอร์มิงแฮมซึ่งมักจะมีผู้คนแออัดในตอนกลางคืนของท้ายอาทิตย์ผู้บัญชาการตำรวจทานสกอตเทอร์มอนกล่าวต่อบรรดานักข่าวว่าผู้ต้องสงสัยหลายคนที่นั่งในรถคันหนึ่งแล่นเข้ามาพากันออกจากรถแล้วพากันยิงปืนเข้าไปในไนท์คลับแห่งหนึ่งจากนั้นก็พากันแล่นกลับคืนขึ้นรถแล้วขับหนีออกไป We believe the individual that was targeted is among the deceased We believe that there was ทานสกอตเทอร์มอนกล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าบุคคลที่เป็นเป้าหมายแม้นหนึ่งในบรรดาผู้เสียชีวิตพวกเขาเชื่อว่ามีการโจมตีใส่บุคคลนั้นโดยเฉพาะหรือดังที่ฮู้กันดีว่ามีไผผู้หนึ่งประสงค์ที่จะจ่ายเงินเพื่อจ้างให้ฆ่าบุคคลดังกล่าวนั้นการยิงสังหารหมู่ครั้งนี้เป็นหนึ่งในจำนวนหลายเหตุการณ์อยู่ในตัวเมืองของปีนี้ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวบ่ได้แสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใดๆเลยและบรรดาเจ้าหน้าที่ของเมืองได้พากันออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือให้แก้ไขทั้งอาชญากรรมและเน้นนักให้แก้ไขปัญหาความรุนแรงด้วยปืนเหล่านั้นที่กำลังแพร่ลามเป็นวงกว้างอยู่ทิพสุดา VOA แผนกภาษาลาววอชิงตัน